ใส่บิกินี่ตัวน้อยน่ารักหลังจากที่นางเอกสาวคิมเบอร์รี่เพิ่งจะออกมารีวิวการเที่ยวต่างประเทศคนเดียวลงอินสตาแกรมไปก่อนหน้านี้แบบไร้สามีมาร์กปรินเพราะว่าติดธุระซึ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับคิมเบอร์รี่เพราะว่าไม่เคยเที่ยวคนเดียวเลยล่าสุดก็ได้เห็นคิมเบอร์รี่มากลับมามีโมเมนต์คู่กันตัวติดกันแล้วเหมือนเคยโดยทางด้านคิมเบอร์รี่ที่ได้โพสต์ภาพสุดสวีทกับสามีมาร์กปรินกับโมเมนต์พักผ่อนสุดชินที่ดูเหมือนว่าจะเป็นซิปฮันนีมูนและแคปชั่นที่ทั้งคู่เขียนไว้ว่า Just Arrived in Paradise ซึ่งนอกจากภาพหวานๆท่ามกลางวิวและบรรยากาศสวยๆของต่างประเทศแล้วก็เห็นความแซ่บของทั้งคู่ทั้งมาร์กปรินที่ถอดเสื้อโชว์กล้ามแน่นๆและคิมเบอร์รี่ที่นุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วถ่ายรูปนั่งสวีทกันริมสระว่ายน้ำโรงแรม5ดาวอุ๊ยยิ่งภาพนี้เห็นชัดเจนเลยว่าคิมเบอร์รี่หน้าท้องยังแบนราบเรียบมากแบบนี้ก็แสดงว่าน่าจะยังไม่ท้องยังไม่มีข่าวดีอย่างที่หลายคนช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยแต่หลังจากซิปนี้ก็ไม่แน่เพราะว่าคิมเบอร์รี่มาซิปนี้หวานกันมากๆจ้า